ล็อกเลนของทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลลำพูนเอาไว้นะครับก็ทางผู้ที่โดนทำร้ายเนี่ยก็มีคลิปในเรื่องของผู้ที่มากระทำร้ายเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยก็ต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็คิดว่าเรามีพยานหลักฐานชัดเจนก็คิดว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยให้ทางศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องเพื่อจะดำเนินการต่อไปผมยังยืนยันว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สืบสวนว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เขาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่านำไปสู่การที่ทำร้ายร่างกายเช่นกันแล้วกันนะครับก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดครับThank you.